ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2498ที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสเริ่มฝึกกองกำลังบินลาวชุดแรกต่อมาในปีนั้นประเทศไทยได้จัดหาเฮลิคอปเตอร์และนักบินอาสาให้กับกองทัพลาวคนไทยยังได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาว30นายเกี่ยวกับการใช้อาวุธที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงต้นปีพุทธศักราช2498มีการจัดตั้งภารกิจปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาขึ้นในประเทศลาววัตถุประสงค์หลักคือการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันทางทหารให้กับรัฐบาลลาว80ของงบประมาณมีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะโดยสหรัฐอเมริกาจ่ายงบประมาณให้กองทัพลาว 100% แนวทางแก้ไขของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาคือการจัดตั้งสำนักงานประเมินผลโครงการหรือ PEO โดยมีพลเรือนชาวอเมริกันผู้มีประสบการณ์ทางทหารและนายพลจัตวาร็อตเวลบราวน์ซึ่งเกษียณอายุแล้วเป็นผู้นำพลเรือนเหล่านี้ได้รับสถานะเป็นคนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ทำงานให้กับกระทรวงการต่างประเทศอย่างเคร่งครัดในเรื่องการทางทหารพวกเขารายงานต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดในหน่วยบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกโดยให้ข้อมูลแก่เอกราชทูตอเมริกันในส่วนที่ไม่ใช่ทางทหารก็รายงานตรงต่อท่านเอกราชทูตพุทธศักราช2498รัฐบาลลาวส่งกองทหารไปยังซัมเหนือและพงสาลีซึ่งทำให้กระบวนการประเทศลาวไม่พอใจเป็นอย่างมากพ้นจากความไม่พอใจและข้อพิพาทที่เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งคอมมิวนิสต์ลาวจึงคว่ำบาตรการเลือกตั้งระดับชาติในปีนั้นวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2499เจ้าสุวรรณภูมาเขารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2เขาเปิดบทสนทนากับเจ้าสุพานุวงศ์น้องชายของเขาพวกเขาได้ประกาศความตั้งใจที่จะประกาศหยุดยิงรวมประเทศลาวและดินแดนที่ถูกยึดครองกลับคืนสู่รัฐบาลอย่างไรก็ตามขบวนการประเทศลาวอ้างสิทธิ์ในการบริหารจังหวัดที่พวกเขายึดครองไว้ในเวลาเดียวกันนั้นพวกเขาและผู้สนับสนุนชาวเวียดนามเหนือได้รณรงค์การสรรหาบุคลากรจำนวนมากโดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งกองทหาร9กองพันทหารใหม่จำนวนมากถูกส่งไปยังเวียดนามเหนือเพื่อรับการศึกษาและฝึกอบรมสิ่งนี้นำไปสู่ความกังวลของสหรัฐอเมริกาว่ากองทัพรัฐบาลลาวจะขาดแคลนอุปกรณ์และการฝึกที่เพียงพอเนื่องจากมีภารกิจทางทหารเล็กๆของฝรั่งเศสเพียงภารกิจเดียวที่ทำงานร่วมกับ RAL ในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2500เจ้าหน้าที่ประเมินผลโครงการหรือ PEO เริ่มจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมให้กับภารกิจทหารฝรั่งเศสซึ่งมีหน้าที่ฝึกอบรมกองทัพบกลาวเหตุผลคือว่าการฝึกอบรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจะเหมาะกับกองทัพในการปกป้องประเทศของตนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2500กองทัพรัฐบาลลาวเริ่มส่งอาวุธให้กับกองโจรชาวมงเพื่อให้พวกเขาสามารถสู้รบกับฝ่าย RLA ได้ในที่สุดเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลผสมที่รวมประเทศลาวก่อนจะรับการสถาปนาขึ้นในที่สุดด้วยการใช้สโลแกน1เสียงไปทางขวา1เสียงไปทางซ้ายเพื่อป้องกันสงครามกลางเมืองพรรคที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์ได้รับคะแนนเสียง1ใน3ของคะแนนนิยมและได้ที่นั่ง13ที่นั่งจากทั้งหมด21ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2501ด้วยที่นั่งเพิ่มเติมเหล่านี้ฝ่ายซ้ายจึงควบคุมที่นั่งได้ทั้งหมด16ที่นั่งในสมัชชาแห่งชาติที่มีสมาชิกทั้งหมด59คนเมื่อรวมกับที่ปรึกษาอิสระนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะปฏิเสธกลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาและเป็นกลางซึ่งเป็นเสียงข้างมาก2ใน3ที่จำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2501นายพลจัตวาจอห์นไฮเกตเข้ามาแทนที่นายพลบราวน์และสร้างข้อตกลงใหม่กับลาวและฝรั่งเศสสาระสำคัญของข้อตกลงใหม่คือการแทนที่ผู้ฝึกสอนทหารฝรั่งเศสโดยชาวอเมริกันเป็นผลให้ PEO ขยายตัวมากกว่า20เท่าสิ่งที่รวมอยู่ในส่วนขยายนี้ประกอบไปด้วยกองกำลังพิเศษ149นายที่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและทหารผ่านศึกชาวฟิลิปปินส์103นายที่ทำงานให้กับบริษัทแนวหน้าที่เพิ่งจะตั้งขึ้นใหม่ที่บริษัทอีเทิร์นคอนสตรัคชั่นในประเทศลาววันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2502กองทัพประชาชนเวียดนามได้ก่อตั้งกลุ่ม559ขึ้นหน่วยนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อขนส่งสิ่งของจำเป็นในการทำสงครามจากเวียดนามเหนือไปทางทิศใต้ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือการสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางโฮจิมินห์ทางด้านตะวันออกของลาวและท้ายที่สุดเครือข่ายการขนส่งนี้ได้ช่วยขับเคลื่อนคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ได้รับชัยชนะผู้ช่วยเลขาธิการแห่งรัฐโรเจอร์ฮิวมานกล่าวว่าหากคอมมิวนิสต์ประเทศลาว
สามารถโค่นล้มรัฐบาลลาวได้สำเร็จการล่มสลายของรัฐบาลเวียงจันทน์จะทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดผลกระทบครั้งใหญ่และจะขยายจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเป็นแบบโดมิโนนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมก็มีการกำหนดบูรณาการกองทหารประเทศลาว 1,500 นายเข้าเป็นกองทัพแห่งชาติสถานทูตสหรัฐอเมริกาบอกกับรัฐบาลลาวว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในการช่วยเหลือลาวที่มีทหารคอมมิวนิสต์เข้าประจำการในกองทัพประเทศลาวรัฐบาลเวียดนามเหนือได้จัดกำลังทหารประมาณ 30,000 ถึง 40,000 นายเข้าโจมตีลาวทางตอนเหนือเพื่อช่วยเหลือกองพันของกองกำลังประเทศลาวภายใต้คำสั่งเจ้าสุภานุวงศ์กองพันประเทศลาวปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับกองทัพลาวจากสุภานุวงศ์พร้อมผู้ช่วยจึงถูกจับกุมและถูกคุมขังกองพันประเทศลาวทั้งสองกองนี้ออกมาในตอนกลางคืนโดยไม่มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนำยุทธโธปกรณ์ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงติดตัวไปด้วยวันที่23พฤษภาคมเจ้าสุภานุวงศ์และพรรคพวกรอดพ้นมาได้โดยไม่ได้รับการบาดเจ็บใดๆเดือนกรกฎาคมทีมฝึกอบรมของหน่วยรบพิเศษสหรัฐจากกลุ่มกองกำลังพิเศษที่77ได้เริ่มฝึกกองทัพลาวโดยวันที่28กรกฎาคมกองทัพเวียดนามได้โจมตีทั่วชายแดนเวียดนามเหนือลาวและพวกเขาได้ยึดพื้นที่จากกองทัพลาวนอกจากนี้ในเดือนเดียวกันสถานทูตอเมริกันเริ่มทำสัญญาการจัดหาเสบียงทางอากาศสำหรับกองทหาร RLAวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2503กองเลและกองพันทหารพลร่มที่เป็นกลางซึ่งผ่านการฝึกโดยกองกำลังพิเศษสามารถยึดการควบคุมเมืองหลวงของนครเวียงจันทน์ด้วยการรัฐประหารที่แทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อขณะที่นายกรัฐมนตรีเตียวสำสนิทและผู้นำทางทหารพบกันในหลวงพระบางเป้าหมายที่ระบุไว้ในการทำรัฐประหารคือการยุติการสู้รบในลาวการยุติการแทรกแซงจากต่างประเทศในประเทศลาวการยุติการทุจริตที่ตามมาซึ่งเกิดจากความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการปฏิบัติที่ดีขึ้นสำหรับทหารแต่อย่างไรก็ตามการรัฐประหารของกองเลไม่ได้ยุติการต่อต้านเขาด้วยการสนับสนุนจาก CIA จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยในขณะนั้นได้จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาทางทหารลับของไทยสนับสนุนการต่อต้านรัฐประหารต่อต้านรัฐบาลลาวฝ่ายเป็นกลางชุดใหม่ในเวียงจันทน์โดยจัดหาปืนใหญ่และที่ปรึกษาให้กับกองกำลังของพลเอกภูมินอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยเสริมกำลังทางอากาศตำรวจซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก CIA ปฏิบัติการภายในลาวด้วยนอกเหนือจากปฏิบัติการลับๆแล้วทันทีหลังจากการรัฐประหารของกองเลรัฐบาลไทยเริ่มก้มบาตรโดยการปิดล้อมทางบกโดยตัดแหล่งสินค้านำเข้าหลักสำหรับเวียงจันทน์คริสเตียนเฮอร์เทอร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐสนับสนุนรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้อำนาจของกษัตริย์สหรัฐอเมริกาสนับสนุนรัฐบาลที่ฝักใฝ่ฝ่ายตะวันตกของนายกรัฐมนตรีเตียวสำสนิทในขณะเดียวกัน CIA ก็สนับสนุนความพยายามต่อต้านรัฐประหารอย่างลับๆซึ่งจัดโดยสฤษดิ์ธนรัตน์เพื่อต่อต้านรัฐบาลฝ่ายเป็นกลางในเวียงจันทน์ในวันรุ่งขึ้นกองกำลังเป็นกลางในเวียงจันทน์ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองบัญชาการสูงสุดแห่งการปฏิวัติขึ้นเป็นรัฐบาลชั่วคราวในลาวพลเอกภูมินสวรรค์กล่าวเมื่อวันที่10สิงหาคมว่ามีแผนยึดเวียงจันทน์คืนด้วยกำลังวินทรอปบราวน์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวตอบโต้นายภูมิโดยระบุว่าสหรัฐสนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพด้วยการกระทำที่รวดเร็วและเด็ดขาด PEO ได้หันไปสนับสนุนพลเอกภูมิด้วยความช่วยเหลือของแอร์อเมริกาและความช่วยเหลือจากประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนายพลภูมิและกองทหารของเขาเคลื่อนตัวขึ้นเหนือจากสวรรณเขตทางตอนใต้ไปยังนครเวียงจันทน์ของลาวสหภาพโซเวียตเริ่มช่วยเหลือทางทหารและเข้าสู่เวียงจันทน์เมื่อต้นเดือนธันวาคมเป็นการขนส่งทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดของโซเวียตนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-26 Invader จำนวน4ลำจากไต้หวันไปยังฐานทัพอากาศตาครีซึ่งเตรียมโจมตีประเทศลาวต่อมาพวกเขามี26อีก8ลำเข้าร่วมตามด้วยปืนหลายสิบกระบอกจรวดครึ่งโหลและกระป๋องนาปามอย่างละหนึ่งกระบอกสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามที่ทรงพลังวันที่13ธันวาคมกองทัพของพลเอกภูมิเริ่มทิ้งระเบิดเวียงจันทน์เป็นเวลา3วันพลเรือน500คนและพลล่มของกองเลย17คนถูกสังหารด้วยกระสุนปืนวันที่14ธันวาคม
กองกำลังเฉพาะกิจและกองพลน้อยทางอากาศที่2เตรียมเข้ายึดสนามบินของลาวสหรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาทางทหารและเป็นที่ปรึกษาทางการทูตในลาวในที่สุดกองเลและพวกก็ได้ถอนตัวไปทางเหนือสู่ทุ่งไหหินการถอนตัวของพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยการยิงปืนใหญ่จากปืนโคก105มิลลิเมตรและได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตส่งเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ในการล่าถอยกองเลได้รับทหารเพิ่ม400นายรวมกำลังทหารของเขาเป็น 1,200 นายการรัฐประหารของนายพลภูมิประสบความสำเร็จแต่ผลคือความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรของฝ่ายเป็นกลางกับขบวนการประเทศลาวได้สิ้นสุดลงประเทศลาวก็กลายเป็นเวทีแห่งการเผชิญหน้าเผื่อมหาอำนาจของโลก